ราจะคิดถึงหุ่นยนต์และแอนดรอยด์ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของศตวรรษที่20แต่ก็มีหลักฐานที่เหลือเชื่อถึงอุปกรณ์อัตโนมัติยุคแรกๆในสมัยโบราณด้วยเมืองไทยในสายตาของผมตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาเนี่ยเมืองไทยประเทศไทยได้รับสมญานามว่าเป็นสยามเมืองยิ้มคนไทยทุกคนมีแต่รอยยิ้มไปทางไหนก็มีแต่การทักทายผมรู้สึกอบอุ่นครับไปทางไหนก็ไม่มีโจรผู้ร้ายบ้านเมืองก็ร่มเย็นกรุงเทพยังมีต้นไม้อยู่เยอะแยะอาหารการกินก็ถูกคุณตำรวจก็ใจดีแท็กซี่ก็ใจดีคนขับรถเมย์ก็ใจดีผมอยากให้วันคืนแบบนั้นกลับมาจังเลยเจ้าก็ได้สอนเราว่าคนไทยควรจะเดินสายกลางไม่ตื่นเกินไปไม่หย่อนเกินไปทุกคนปรองดองกันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความยิ้มแย้มในหลวงของเราหรือพ่อของเราทุกคนผมถือว่าท่านเป็นพระเจ้าของผมนะท่านก็ทรงสอนเราว่าเราต้องมีความพอเพียงพอเพียงเรารู้จักพอเพียงเราก็จะเพียงพอทุกอย่าง